สวัสดีค่ะสวัสดีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดของทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวประสบการณ์ความรู้สึกของเราตั้งแต่เรียนเทอม1ปี1ของคณะสัตวแพทย์มมส.เนาะว่ามันเป็นประมาณไหนซึ่งเราจะเนื้อหาในคลิปนี้นะเราจะมารีวิวกันแค่ในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรในส่วนของประสบการณ์ว่าแบบมันเป็นประมาณไหนเดี๋ยวนี้ขอแบบแยกไปเป็นอีกคลิปหรือจะไม่แยกเอาเป็นว่าก็คือคลิปนี้จะมารีวิวแค่ในส่วนของหลักสูตรก่อนเนาะว่ามันเรียนอะไรบ้างเรียนเนื้อหาเป็นยังไงอาจารย์เป็นยังไงเนื้อหามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะในส่วนของเทอม1ปี1เท่านั้นนะโอเคขอดูโพยนิดนึงนะคือมันเยอะแล้วค่อยจำไม่ค่อยได้ในส่วนของอันแรกเนี่ยตอนที่เราประถมนิเทศใช่ปะเราก็ต้องได้รับหนังสือเล่มเนี้ยหนังสือหลักสูตรปีการศึกษาปริญญาตรีของที่ปีที่ทุกคนเข้านะเลขข้างหลังก็จะเปลี่ยนแล้วก็เป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์คราวนี้เราจะได้หนังสือเล่มนี้มาหนังสือเล่มนี้มันก็จะประกอบอะไรมันก็จะบอกเราว่าเราอาจจะต้องเรียนกี่หน่วยกิตแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบปีไหนเราเรียนวิชาอะไรแล้วก็เนื้อหาวิชาเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ทราบเฉพาะปีหนึ่งเทอม1ก่อนเพราะว่าเทอม2เรายังไม่ได้เรียนก็คือจะมารีวิวว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะได้อัดเก็บไว้ด้วยว่าตัวเองรู้สึกยังไงบ้างในการเรียนแต่ละวิชามาก็คือหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยเราเข้ามาในปีการศึกษา2565เนาะแต่หลักสูตรเขาจะใช้เป็นหลักสูตร2561โอเคซึ่งคราวเนี้ยเราจะมารีวิวกันว่าเราเรียนวิชาอะไรอันดับแรกคือในส่วนของเคมีทั่วไปเนาะเคมีทั่วไปเรียนอะไรเคมีทั่วไปเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ general symmetry เนาะเราจะเรียน3หน่วยกิตเราจะเรียน3หน่วยกิตแล้วมันเรียนอะไรบ้างก็คือเราจะเรียนโครงสร้างอะตอมตารางธาตุพันธะเคมีปริมาณสารสัมพันธ์เทอร์โมเดนามิกจุลศาสตร์เคมีสมดุลเคมีกรดเบสแล้วก็สสารแล้วก็จะเป็นสถานะของเคมีไฟฟ้าแล้วก็เคมีอินทรีย์แล้วก็ชีวเคมีเบื้องต้นเนาะคราวนี้ตอนเทอมแรกอ่ะเราจะเรียนถึงจุลศาสตร์เคมีหมายถึงเทอมแรกเทอม1/1อ่ะเทอมแรกตอนกลางภาคอ่ะเราจะเรียนถึงจุลศาสตร์เคมีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเรียนลงมาซึ่งคราวนี้เรามารีวิวกันว่าตอนต้นตอนกลางภาคเนี่ยเราเรียนประมาณไปไหนขึ้นคะแนนสอบแล้วก็ได้ประมาณเท่านี้นะของกลางภาคสมมติว่าขึ้นให้แหละก็คือเราได้คะแนนสอบเท่านี้มารีวิวกันก่อนคือข้อสอบอ่ะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบยากจนทำไม่ได้อ่ะคือถ้าอ่านสไลด์ตามที่อาจารย์สอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดมันทำได้เพราะเราไม่ได้เรียนของคณะสัตวแพทย์คนเดียวเนาะแต่เราเรียนกับหลายๆเซกหลายคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลดความยากของมันลงเพื่อให้คณะอื่นเนี่ยสามารถทำได้ดังนั้นก็คิดว่ามันคงไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะทำคะแนนได้นะก็ได้คะแนนมาเท่านี้แหละก็คือไม่ได้ยากจนถึงขั้นร้องไห้ก็ทำได้ต่อมาเมื่อเราเรียน general symmetry หรือเคมีทั่วไปเสร็จเนี่ยมันจะมีอีกวิชานึงก็คือวิชาของปฏิบัติการเคมีทั่วไปวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไปเนี่ยเราจะเหมือนไม่ได้เรียนทฤษฎีคือเราเรียนทฤษฎีในวิชาก่อนหน้าแล้วใช่ปะแล้วปฏิบัติการเราก็จะมาทำในวิชานี้ซึ่งวิชานี้จะไม่มีสอบกลางภาคจะมีสอบปลายภาคหมายความว่าคือย้ำเนื้อหาทั้งหมดอะแล้วก็มาสอบปลายภาคแต่วิชาเมื่อกี้คือวิชาเคมีทั่วไปอะมันจะมีสอบทั้งกลางภาคแล้วก็ปลายภาคแต่ปฏิบัติการเคมีจะมีแค่ปลายภาคซึ่งเขาจะเก็บคะแนนจากการทำรายงานแลบของเราซึ่งรายงานแลบของเราเนี่ยเราจะต้องส่งแล้วก็อะไรนี้ซึ่งวิชาเนี้ยขาดเรียนไม่ได้เลยขาดเรียน2ครั้งก็คือติด F นี่คือยังไม่ได้ขาดสักครั้งนะครับยังไม่ได้ใช้โควต้าเอามาเลิกกันต่อในส่วนของวิชาปฏิบัติการเคมีเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่เราจะต้องเอาเนื้อหาของเคมีทั่วไปอ่ะมาทำแลบก็คือเขาจะเขียนแลบอะไรให้แล้วก็มีหน้าที่คืออ่านเนื้อหาแลบที่เราจะทำอ่ะไปก่อนถามว่าทำไมต้องอ่านเนื่องจากก่อนเข้าคาบอ่ะเขาจะมีให้ทำควิกก็คือเข้าปุ๊บสอบเลย5นาทีแบบใครมาสายก็คือไม่สนก็คือแบบเข้าปุ๊บก็ทําข้อสอบก็คือถ้าอ่านแบบอ่านวิธีทําปฏิบัติการหรือวิธีทําแลบอ่ะก็จะทําได้เดี๋ยวอันนี้เอาชี้ให้ดูนะว่ามันเป็นประมาณไหน
มาทุกคนมันก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ใช่ป่ะแบบสมบัติคืออันที่จริงอันเล่มเนี้ยมันไม่ใช่เล่มจริงนะแต่คือเราถ่ายเอกสารมาเพื่อให้มันเขียนได้ง่ายๆเนาะแต่ถามว่าแบบมีแท็บเล็ตมี iPad อย่างเงี้ยได้ไหมก็คือได้นะแต่คือตอนเขียนปฏิบัติการส่งเราต้องเขียนเป็นกระดาษเนาะเราก็เลยถ่ายเอกสารซื้อมาเป็นอันนี้เนาะซึ่งเรื่องล่าสุดที่เราทำก็คือเรื่องของสมบัติ qualitative อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็จะมีชีทออนไลน์ให้แต่คือเราก็พิมพ์มาเพื่อที่จะได้เขียนปฏิบัติการส่งก็มันจะเหมือนเป็นเนื้อหาอย่างเงี้ยให้เราอ่านก่อนเข้าคาบแล้วอาจารย์ก็จะทำควิซเนาะซึ่งปฏิบัติการเคมีแล้วก็เขียนแล้วก็ส่งในสัปดาห์ต่อไปคราวนี้มันจะมีแค่2วิชานี้ที่เขาบังคับให้ลงหลังจากนี้ก็คือหมวดศึกษาทั่วไปหมวดศึกษาทั่วไปคืออะไรหมวดศึกษาทั่วไปก็คือวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาของคณะเราแต่เราจะต้องลงเรียนเหมือนปีหนึ่งเขาจะต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานอะอะไรเงี้ยก็คือเขาจะเรียกว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีหลายหมวดก็คือมันก็จะมีประมาณเท่านี้ไม่รู้ว่ามีกี่อันเดี๋ยวอ่านให้ฟังแป๊บนึงนะทุกคนคราวนี้เราก็จะอยู่ในหมวดของวิชาศึกษาทั่วไปครับซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มเลยซึ่งคราวนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มอันแรกนะก็คือกลุ่มภาษาอังกฤษเนาะซึ่งภาษาอังกฤษตัวแรกที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม2ในกิจลืมพูดไปปฏิบัติการเคมีเมื่อกี้1ในกิจนะก็คือภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษที่มันแบบคือใครมีเพื่อนถามภาษาอังกฤษจะบอกว่าวิชานี้ก็คือง่ายมากก็เหมือนเป็นเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมแบบเตรียมความพร้อมจริงๆอ่ะเหมือนแกเอาเนื้อหาตอนม.ปลายทั้งหมดมายำรวมกันแล้วก็จบภายในหนึ่งเทอมซึ่งมันอยู่ในขั้นที่ง่ายอยู่เนาะซึ่งวิชาเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เราเรียนรวมกับคณะอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ง่ายอ่ะก็คือทำข้อสอบได้ประมาณเท่านี้แหละอ่ะต่อมาก็คือวิชาทักษะและชีวิตทักษะและชีวิตดิจิตอลเพื่อการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลลิเทอราซี for life transformation อะไรสักอย่างหนึ่งนะก็คือมันเป็นวิชาที่เหมือนจะฝึกทักษะของเราว่าแบบเราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือมันจะเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนเรียนคอมแต่ไม่ได้แบบลงก็เรียนคอมมาแหละแต่แบบนึกออกไหมก็มีทำไฟล์Google Docs สอนว่าทำ Google Sheet Google Form อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นวิชาเรียนคอมอ่ะเพื่อให้มีทักษะดิจิตอลอะไรเงี้ยเนาะก็สองในกิจคราวนี้ปีหนึ่งเราปีหนึ่งเทอมหนึ่งเราจะต้องลงกลุ่มวิชาอะไรนี้ก็คือกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งกลุ่มวิถีสังคมแล้วก็วิชาที่จะให้เลือกเสรีได้อีกสองในกิจคราวนี้กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มันคืออะไรมันคือกลุ่มวิชา GE ก็คือ General Education เนาะกลุ่มวิชา GE เนี่ยมันจะมีกลุ่มประมาณนี้แล้วค่ะเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดมามันมีทั้งหมด3กลุ่มใช่ป่ะนั่นก็คือกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกลุ่มพลเมืองเข้มแข็งและกลุ่มวิถีสังคมเราจะต้องไปเลือกวิชาไหนวิชานึงอ่ะให้มันอยู่ในกลุ่มเนี้ยซึ่งถามว่าเราต้องเลือกกี่วิชาวิชาที่เราต้องเลือกก็คือเลือกตามหน่วยกิจคือตารางที่ขึ้นเมื่อกี้มันคือวิชาละ2หน่วยกิจซึ่งคราวนี้เราจะในกลุ่มหนึ่งเราจะต้องลง4ในกิจตามที่พูดมาเมื่อกี้นะแล้วก็ต้องไปเลือกลงว่าแบบวิชาที่เราเรียนมันเป็นวิชาที่เราเรียนนั่นแหละก็คือไปเลือกมาคราวนี้แล้ววิชาสุดท้ายที่ผมพูดก็คือวิชาเลือกเสรีคืออะไรวิชาเลือกเสรีคือข้ามไปกลุ่มไหนก็ได้แค่จิ้มมา1ตัวก็คือจะอยู่ในกลุ่มเดิมที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วก็นอกกลุ่มนั้นก็ได้ก็คือเลือกมา1ตัวก็คือ2ในกิจซึ่งเราจะเรียนทั้งหมด22หน่วยกิตซึ่งถามว่าแบบเราสามารถเรียนเกินหน่วยกิตได้ไหมคือเรียน24ทำเรื่องขอเรียน24ได้ไหมคำตอบก็คือได้เนาะคือถามว่าทำไมเราจะต้องเรียนเกินหน่วยกิตเพราะว่าตอนปี2เราจะมีวิชาเราจะต้องเรียนวิชาที่เป็น GE เหมือนเดิมแต่คือบางคนเขาก็แบบไม่อยากแบบเรียน GE ตอนเทอม2เขาก็จะพยายามเรียนให้จบภายในเทอม1อะไรไอ้ปี1อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือบางคนก็ไม่เรียนเพิ่ม ก็แล้วแต่นะบางคนก็จะไปเรียนซัมเมอร์เรียนซัมเมอร์คืออะไรเรียนซัมเมอร์ก็คือการที่แบบมันปิดเทอม2แล้วแต่เขาก็มาเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรียนซัมเมอร์
กลุ่มวิชาชีวิตและสิ่งแวดล้อมลงอะไรแปลวะแบบหนึ่งนะเราลงวิชา0042006นะก็คือวิชาฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนาะก็คือลงเป็น1ตัว2ในกิจแล้วก็จะลงแล้วก็ลงอีก1ตัวซึ่งมารีวิววิชานี้กันก่อนวิชานี้ในความรู้สึกของเราเนี่ยเราค่อนข้างชอบวิชานี้เลยคือ1คือมันเป็นวิชาที่มันเรียนเกี่ยวกับยาสเตียรอยอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบยาอะไรอย่างเงี้ยฉลากบริโภคยายากลุ่มสเตียรอยยาท่านนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์ก็จะมีแบบก่อนสอบอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มารีวิวว่าแบบเนื้อหานี้เป็นยังไงข้อสอบเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบหมายความว่าแบบเอาข้อสอบมาเปิดให้ดูไม่นะก็คือเหมือนแค่มาทวนให้เฉยๆอ่ะก็ดีนะเป็นวิชาที่ค่อนข้างดีก็แนะนำให้ลงนะสำหรับปีหนึ่งที่เข้ามาต่อมาวิชาที่อยู่ในกลุ่มของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกตัวนึงที่เราลงไปนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงและชีวิตก็คือเป็นวิชาของคณะเราเองของคณะสัตวแพทย์เมื่อกี้คือของเภสัชเนาะมันเป็นวิชาที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเหมือนเป็นผิวเผินของเนื้อหาของคณะเราเนาะเป็นผิวเผินจริงๆก็คือเป็นในส่วนของการปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ที่เราควรทราบการดูแลจัดการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวิชาที่ดีที่นิสิตสัตวแพทย์เราจะต้องคิดว่าควรลงเนาะเพื่อที่จะรู้คำตอบว่าเราเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลุ่มต่อไปกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่กลุ่มพลเมืองเข้มแข็งกลุ่มพลเมืองเข้มแข็งเนาะก็คือเราลงอะไรไปเราลงอะไรกันวะแป๊บนึงนะพลเมืองเข้มแข็งเราลงกฎหมาย2ตัวเลยก็คือกฎหมายและการใช้ชีวิตในประจำวันแล้วก็กฎหมายในการประกอบอาชีพคือวิชาเนี้ยเอ้ยอย่าลืมเปิดวิชาคะแนนสอบวิชายาแล้วก็วิชาเพชรอะไรก็นี่นะคะแนนสอบตระก็ค่อนข้างที่จะเอาเหอะแต่วิชาที่แบบเอาเหอะของจริงนี่คือวิชานี้คือวิชากฎหมายทั้ง2ตัววิชากฎหมาย everyday rights แล้วก็ employees เนาะซึ่งเป็นวิชาที่แบบยากไปไหนแล้วอาจารย์ก็คือแบบอาจารย์สอนคืออาจารย์เก่งก็สอนมาก็คือไม่ออกแล้วก็คืออยากบอกอาจารย์ว่าแบบอาจารย์อย่าสอนข้ามได้ไหมสอนเนื้อหาเต็มเหอะการออกข้อสอบเนี่ยคือเขาจะไม่เอาอาจารย์คนที่เราสอนไปออกนะคือทีมออกข้อสอบก็อีกทีมนึงทีมคนสอนก็อีกทีมคนสอนดังนั้นคือทีมคนสอนก็จะออกเนื้อหาตามสไลด์ตามเนื้อหาที่ให้ใช่ปะแต่อาจารย์คนนี้คือแกสอนแบบนักเรียนอาจารย์ขอข้ามตรงนี้นะแล้วสรุปคือมันก็ออกไงแล้วคือตอนนั้นน่ะเราก็พยายามอ่านชีทแบบทั้งหมดแล้วเราก็ได้คะแนนมาเท่าเนี้ยทั้ง2วิชาคือแล้วมันมีแค่30ข้อไงดังนั้นคือผิดข้อนึงคือมันแบบโอ้ยแล้วทำไมอาจารย์ไม่ออกโอ้ยว่าตายกับอาจารย์คือจะบอกว่าใครอยากลงวิชาเนี้ยที่บอกว่าเรียนง่ายสอนง่ายอย่างเงี้ยแนะนำนะก็คือจะต้องเตรียมจิตเตรียมใจมานิดนึงคือมันเกินคําบรรยายอ่ะแบบเนื้อหามันเยอะแต่คือถ้าอ่านจริงๆมันก็แบบมันก็ทําข้อสอบได้นะแต่คือเราก็อ่านอยู่อ่ะแต่คือมันก็แบบถามจริงก็คือเนื้อหามันเยอะแหละแต่ก็จํามาอะไรเงี้ยจะถามว่าจะปิดถ้ามีโอกาสจะลงมั้ยคําตอบคือไม่ลงนะไม่ชอบอ่ะแล้วเก็บคะแนนสอบอ่ะก็คือ60คะแนนเอาเหอะมารีวิวเนื้อหากันก็คือมันจะเป็นทั้งสองวิชานะก็พูดเริ่มลงเพราะมันกฎหมายเหมือนกันคือมันจะเป็นกฎหมายที่สอนเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพว่าเราควรรู้กฎหมายอะไรกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายการเสียภาษีอากรอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคือเนื้อหาวิชาก็ไม่ได้อะไรแต่คือถามว่าแบบจะให้ลงอยู่ไหมก็คือไม่ลงอะยากมากแต่คือถามว่ามันได้ใช้ในชีวิตประจำวันไหมมันก็ได้ใช้นะกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มวิถีสังคมวิถีสังคมลงอะไรเป็นเนี่ยวิถีสังคมเราลง Wisdom for Quality of Life แล้วก็ Introduction to ASEAN เนาะ Wisdom for Quality of Life ในรีวิวสำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นเนื้อหาที่มันภูมิปัญญาจริงก็คือเราจากภูมิปัญญาต่างๆแนะนำว่าให้ลงนะแต่คือใครที่แบบ
สมองเหมือนเราที่สมองมันต้องมีหลักเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอ่ะไม่แนะนําให้ลงวิชานี้เท่าไหร่แต่คือเราก็ผ่านมาได้นะเราก็คิดว่าคุณก็ผ่านมาได้เหมือนกันน่าจะไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่คือมันเป็นวิชาที่วิชานี้จะวิชา Wisdom for Quality of Life เนี่ยจะเป็นวิชาที่เขาอ่ะจะเก็บคะแนนจากงานส่วนใหญ่คะแนนสอบเนี่ยจะคิดเป็น 20% รวมปลายภาคการภาคก็ 40% เนาะซึ่งเขาจะเก็บคะแนนจากงานส่วนใหญ่ทำให้คะแนนเก็บเราค่อนข้างเยอะเนาะก็ใครเน้นชิวๆก็แนะนำให้ลงวิชานี้ได้นะก็วิชานี้ก็นั่นแหละก็เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ย Introduction to ASEAN นะรู้จัก ASEAN ชื่อภาษาไทยวิชานี้ก็เป็นวิชาที่เราจะต้องไปศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมภาษาอะไรต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ข้อสอบยากไหมก็ถ้าเราคือทุกวิชาถ้าแกอ่านสไลด์เนื้อหาอะไรที่เขาใช้เรียนแกทำข้อสอบได้ 100% อ่ะนั่นแหละส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มวิชาเลือกเสรีนะ2หน่วยกิจเราเลือกเป็นวิชาใช่English for Academic Presentation ใครมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราแนะนำให้ลงวิชานี้เลยคือวิชานี้จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการpresentation ที่เกี่ยวกับการภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือใครมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแนะนำให้ลงวิชานี้เลยคือดีมากทุกคนเกี่ยวกับเขาก็จะฝึกการนำเสนอภาษาอังกฤษของเราการทำสไลด์การ presentationอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันเป็นอะคาเดมิกก็ใครเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็แนะนำให้ลงแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษหรือยังอ่อนเนี่ยเราไม่แนะนำให้ลงวิชานี้นะเพราะวิชานี้ค่อนข้างที่จะใช้ระดับภาษาที่ค่อนข้างสูงแต่ถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้นะอาจารย์ก็จะมีตั้งแต่สอนพื้นฐานเลยแต่คือเราจะไปช้ากว่าเพื่อนนิดนึงอะถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐานก็แนะนำว่าใครมีพื้นฐานแล้วก็แนะนำให้ลงแบบพื้นฐานค่อนข้างดีก็แนะนำให้ลงวิชานี้นะคือเก็บเองง่ายมากคือถ้าแกทำวิเซนดีทำสไลด์ดีอย่างเงี้ยคือแกได้แบบเองง่ายมากวิชานี้ไม่มีสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเยี่ยมก็แนะนำให้ลงนะหรือมีคือมันไม่มีสอบกลางภาคไงแต่คือปลายภาคมันจะมีไหมก็ไม่รู้เขายังไม่ประกาศแต่คือมันเป็นวิชาที่ดีมากมันไม่มีสอบทุกคนคือแค่ทำสไลด์พรีเซนต์แค่นี้แบบเอแต่คือกว่าจะได้สไลด์มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะแต่คือไม่ได้ยากเหนือฟ้าฝาแรงอ่ะมาก็จบสำหรับการรีวิวหลักสูตรทั้งหมดเนาะมาแลปอัพประสบการณ์เรียนก็คือรู้สึกว่าปีหนึ่งมันไม่ได้เรียนยากแบบน้ำตาจะไหลอะไรขนาดนั้นก็คือเก็บคะแนนได้ค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับบางคนนะแต่สำหรับบางคนก็บอกว่ายากแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่รับได้อยู่ก็คือรู้เรื่องแหละก็คือคะแนนสอบที่เราทำได้ในช่วงของกลางภาคในส่วนของการเรียนมวสเทอมหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับก็รู้สึกว่าเรียนยังไม่ยากเวลาพักผ่อนก็ยังมีอยู่เวลาเล่นอะไรก็ยังมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นยังไงในส่วนของต่อไปนั้นในส่วนของเทอม2เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันจะต้องเข้าวิชาคณะมากขึ้นอย่างเช่นมารีวิวกันก่อนว่ามันจะเข้าวิชาอะไรมากขึ้นมันก็จะมีวิชาในส่วนของกายวิภาคทางสัตวแพทย์นะเทอม2เราจะเรียนนั่นคือปลายภาคในส่วนของแบบเทอม2กายวิภาคทางสัตวแพทย์หรือ Veterinary Anatomy เนาะหรือ Animal Behavior แล้วก็การจับบังคับสัตว์แล้วก็จะเป็นหลักการผลิตสัตว์และปรับปรุงพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้เข้าวิชาคณะตั้งแต่แบบปี1เทอมปลายภาคนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าเราก็จะมารีวิวอันนี้ให้ทุกท่านไม่ได้แต่ก็จะมารีวิวให้แน่นอนเราจะไม่ทิ้งคนดูช่องเราแน่นอนเราจะอัพคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าชีวิตของเรามันอัปเดตอะไรไปยังไงเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะว่าหลักสูตรมันเรียนประมาณไหนแล้วก็จะทำอัปเดตให้ทุกคนตลอดนะคะถ้าอยากดูแบบบรรยากาศการเรียนในช่องเราก็ทำให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมหรือบรรยากาศการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอยากให้อยากให้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวผมจะตอบให้เนาะในส่วนของรีวิวเกณฑ์รับเข้าของคณะสัตวแพทย์ของมมส.เนี่ยผมจะทำแน่นอนนะครับแต่คือจะทำก็ต่อเมื่อเกณฑ์ของมมส.มันออกมาแล้วตอนนี้คือคณะสัตวแพทย์มมส.คือเขายังไม่ได้ประกาศอะไรเนาะเราก็เลยยังทำคลิปนั้นให้ทุกคนไม่ได้เนาะก็ไว้เจอกันในคลิปนั้นนะคะบ๊ายบาย